สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้นะคะมากับกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะใช่วันนี้แม่ส้มจะทำแกงจืดมะระยัดไส้ค่ะอันนี้เป็นอกไก่นะคะขั้นแรกเราก็ต้องใส่สามเกลือแล้วก็ใส่อกไก่ลงไปแล้วก็เติมเครื่องปรุงรสเนาะเกลือเอ่ยผงชูรสเอ่ยน้ำมันหอยเอ่ยใส่ลงไปค่ะตำให้เขาเข้ากันดีๆเลยนะคะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะคนก็ได้ค่ะอันนี้เข้ากันดีแล้วนะแม่ส้มก็จะเติมวุ้นเส้นค่ะวันนี้ใช้วุ้นเส้น2ขีดจ้าแค่นี้พอค่ะครบประมาณนี้นะคะยัดมะระได้น่าจะซักประมาณ10ถึง12ชิ้นค่ะแต่แม่ส้มก็จะยัดประมาณนี้แล้วก็มีทำเป็นแบบหมูเป็นลูกๆด้วยค่ะอันนี้คือวิธีคว้านไส้มะระของแม่ส้มนะคะแม่ส้มล้างก่อนแล้วก็นำมาคว้านไส้ที่หลังนะคะแล้วก็ไม่ล้างอีกแล้วค่ะแค่นี้เลยทำแบบนี้นะคะก็เอาเนื้อสัตว์นะคะที่เราปรุงรสไว้ยัดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะรับรองว่าต้มมาไส้ไม่ไหลแน่นอนจ้าแล้วก็แปะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่ส้มก็จะไปยัดให้เขาหมดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปต้มตุ๋นให้ไปเปื่อยเลยนะเพื่อนๆแล้วก็กินแบบร้อนๆมันให้ความรู้สึกแบบชื่นใจอะค่ะอันนี้เป็นน้ำซุปนะคะพี่ที่ทำงานเขาให้มาแม่ส้มก็เอามาปรุงเพิ่มค่ะแล้วก็เอาน้ำซุปของเขามาทำเป็นหัวเชื้อเนาะตั้งให้เดือดเลยค่ะแล้วก็ตักช้อนฟองทิ้งไปในน้ำซุปที่พี่เขาให้มาเนี่ยจะมีกระเทียมแล้วก็เห็ดหอมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วแม่ส้มก็ใส่มะระลงไปจ้าใส่ลงไปนะหม้อวันนี้แม่ส้มมาใส่แบบหม้อเล็กไปหน่อยค่ะก็เลยมันจะเต็มๆหม้อหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็ใส่ไม่หมดเนาะเพราะน้ำมันล้นอันนี้ก็ลังเลอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าสมควรวิทย์น้ำออกค่ะ ไม่เป็นอะไรผิดพลาดกันได้เนาะเพื่อนๆเนาะนี่จ้าอันนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วใส่ได้เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วต้มมะระของแม่ส้มเนี่ยแม่ส้มจะใส่ผักกาดดองด้วยนะคะอันนี้เป็นผักกาดดองเค็มค่ะหลังจากที่ใส่ผักกาดดองไปก็วิทย์น้ำรอบ2ค่ะอันนี้เป็นผักกาดดองหวานค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นเนื้อสัตว์ที่มันเหลือนะแม่ส้มก็จะปั้นก้อนประมาณนี้เอาไว้ให้เด็กๆกินค่ะเวลาที่เด็กๆเขาไม่กินในมะระนะเขาก็จะได้เอาอันนี้กับน้ำไปกินกับข้าวค่ะและเมนูถัดไปนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นนี่เลยจ้าปลาร้าหม้อปลาร้าลอยค่ะปลาร้าลอยใส่ปลาบึกค่ะวันนี้น้องชายนะคะบูทเอาปลาบึกมาให้ชิ้นหนึ่งเป็นปลาบึกที่มาจากเขื่อนค่ะเพื่อนๆเขื่อนป่าสักเนี่ยลพบุรีบ้านเราเนี่ยแม่ส้มก็ใส่มะเขือใส่พริกลงไปแบบนี้เลยจ้าง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปปรุงรสเพิ่มเนาะอันนี้ก็คือการต้มผักค่ะผักก็จะมีผักบุ้งนาแล้วก็ยอดมะลุ่มแล้วก็ดอกแคบ้านแม่ส้มเองจ้าแล้วก็อันนี้นะคะตักปลาลอยขึ้นมาเขาเรียกอะไรอ่ะขูดมะม่วงใส่ลงไปจ้ะบีบมะนาวจ้าชอบมากเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะคะชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยโรยพริกเป็นอันเสร็จแล้วจ้ะไปกินข้าวกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มากินหม้อปลาค่ะเป็นปลาบึกเนาะน้องเอามาให้ค่ะแม่ส้มก็เลยทำปลาลอยหม้อปลานี่แหละใส่มะเขือลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆซอยมะม่วงใส่ด้วยจ้ะแล้วก็มีมะม่วงดิบมาแกล้มเนาะชอบกินเปรี้ยวๆเผ็ดๆค่ะเดี๋ยวขอเติมพริกอีกนิดนึงนะคะเอาไว้ข้างๆแล้วก็มีนี่จ้าอันนี้ทำเองอะไรอะมะระยัดไส้ค่ะแล้วก็มีผักมามีไข่ของอาโปด้วยค่ะเริ่มกินกันเลยจ้าขอแบบเอาน้ำลาดๆหน่อยนะคะเดี๋ยวกินพริกแล้วมันจะสำลักมีเด็กไม่ยอมกินยาค่ะกินปลาลอยต้องแบบ
ใช้ช้อนเพราะว่าจะได้กินน้ำปลาเจิ่งๆปลาจากเขื่อนค่ะเด็กแอบมองปากยุบยิบยุบยิบแหละอยากกินเหรอโตก่อนนะอยากกินผักสีเขียวค่ะง่วงนอนหรือเปล่าไม่กินยาค่อยน้องให้อันนี้มาแป๊บนึงนะคะน้องให้น้ำพริกกะปิแต่ว่าแม่ส้มจะกินปลาก็เลยว่าจะเอาผักของที่น้องให้มากินลืมเรียกเหรอ
ทำตามไม่มาฮะฮึมาน่ะเข้ามาเอาไหมคะมายืนหน้ามาหน่อยนึงเดี๋ยวให้เดี๋ยวอาโปกินผักนะคะมาใกล้ๆอ้ําเลยลูกอ้ําโป๊โป๊แปะแปะเด็กน้อยเห็นก็อยากกินด้วยอร่อยไหมเอาอีกไหมเอาอีกเหรอหือเอาชอบเหรอกินผักบุ้งต้มเหรอหมดแล้วเหรอเอาไหมอ่ะ
เอาผักไหมเอาไหมหืมมาไม่ขมค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาแล้วก็อโปด้วยนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ